สวัสดีครับวันนี้ศิลปะบ้านลุงหนุ่มมาสวัสดีปีใหม่กับน้องๆลูกเพจแล้วก็คนที่แวะเข้ามาดูนะครับศิลปะบ้านลุงหนุ่มเนี่ยจริงๆแล้วคือลุงตั้งใจจะสอนศิลปะแนวเป็นศิลปะจริงๆครับสอนทุกแขนงเลยเนาะตามที่ลุงได้เคยได้เรียนมาสำหรับปีนี้เป็นปีขานที่เข้าสู่ยุคเขาว่าเนาะตามหมอดูเขาบอกว่าเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับในที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยเนื่องจากว่าดาว3ดวงในบรรดาตามตำนานของโหราศาสตร์ครับมันจะเคลื่อนย้ายทำให้ระบบการเงินความเป็นอยู่ความรู้สึกของมนุษย์ดีขึ้นดีเรียกว่าเกือบทุกราศีเลยเนาะคราวนี้ไอ้วันขึ้นปีใหม่ของไทยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณตอนช่วงของจอมพลป.หรือจอมพลแปกนะครับรู้จักจอมพลป.ไหมจอมพลป.นี่เป็นคนแรกนะครับให้หลวงวิจิตรวาทการเนี่ยมีการประชุมกันเกี่ยวกับการยกเลิกปีใหม่ไทยซึ่งแต่ก่อนนี้ปีใหม่ไทยก็คือประมาณช่วงสงกรานต์นะครับสงกรานต์แปลว่าการเปลี่ยนถ่ายระหว่างฤดูนะครับเลยเรียกว่าสงกรานต์เป็นภาษาบาลีสันสกฤตคันนี้ปีใหม่ไทยเนี่ยมันไปสอดคล้องกับทางอียิปต์นะครับไปสอดคล้องกับเมโสโปเตเมียเพราะนั้นวิธีการคิดเรื่องวันทั้งหมดปีหนึ่ง365 วันเนี่ยมันเป็นสากลของโลกแล้วมีการนับวันที่วินาทีเดือนเหมือนกันเลยนะครับเพราะนั้นคนไทยหลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงรัชกาลที่6เกิดสงครามโลกแล้วเนี่ยมาถึงรัชกาลที่7ปุ๊บจอมพลป.ก็ได้เปลี่ยนจากคำว่าสยามเป็นไทยนะครับเพราะนั้นเมื่อเปลี่ยนคำว่าเป็นไทยปุ๊บก็เลยเปลี่ยนการนับศักราชคือ1มกรานะครับมกราก็คือดาวมังกรนั่นเองบวกกับคมะแปลว่าเลขที่เพราะนั้นเดือนที่ลงด้วยคำว่าคมะหรือคมเนี่ยจึงมี31วันนะครับเพราะนั้นในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับปีหน้าเป็นปีขานซึ่งเป็นปีชงของลุงเกิดปีขานพอดีนะลุงอาจจะต้องย้ายไปประกอบอาชีพชงกาแฟโอเลี้ยงแล้วก็ไม่รู้นะครับคราวนี้ในวันปีใหม่เนี่ยลุงขออวยพรเรื่องสุขภาพเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วเรื่องทำมาหากินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับขอให้ทุกคนพ้นจากโควิดนะครับพ้นจากปัญหาตอนนี้ก็มีโรคระบาดร้ายแรงมาอีกชนิดนึงคือเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะครับเพราะนั้นเวลาทานอะไรก็ระวังนะครับการเชื่อเรื่องดวงดาวเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องเชื่อเรื่องคนทักดีไหมดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เขาทักสิ่งที่มันเป็นจริงความเชื่องมงายมันต่างกันตรงไหนเพราะนั้นทันทีที่เรามีจิตใจดีครับมีความคิดที่ดีหน้าตาเลือดฝาดเนี่ยมันจะออกเปล่งประกายเป็นสีออร่าออกมานะครับมีแสงห่วงจุ้ยออกมาเลยนะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนคิดในเรื่องที่ดีในศิลปะบ้านลุงหนุ่มเนี่ยจะมีกลไกวิธีการสอนแบบนักเรียนศิลปะจริงๆนะครับแล้วก็เรียนแบบโบราณเนาะเนื่องจากว่าลุงอยู่ในยุคระหว่างเปลี่ยนไทยความทันสมัยเข้ามาซึ่งเรื่องความทันสมัยเนี่ยตัวลุงเองก็ไม่ชำนาญพอดีได้ทีมงานที่เป็นคณะแอดมินต่างๆมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางคอมพิวเตอร์นะก็มาดูแลช่วยลุงหลังจากนี้ลุงจะเปิดสอนออนไลน์แล้วนะครับประมาณเดือนกุมภาแต่ว่าลุงจะค่อยๆทยอยนะครับทำเป็นข้อมูลต่างๆสำหรับให้คนที่สนใจได้แวะเข้ามาดูนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยลุงจะสอนประมาณ8ครั้งนะครับติดต่อกัน4สัปดาห์เสาร์อาทิตย์เนาะส่วนเรื่องวันเวลาก็ยังอยากให้น้องๆคนที่ดูเนี่ยลองแนะเข้ามาหรือว่าอยากเรียนเรื่องอะไรแนะเข้ามานะครับส่วนศิลปะบ้านลุงหนุ่มเนี่ยจะสอนวิธีการค้นคิดหรือค้นหาอัตลักษณ์ตัวเองออกมาให้ได้เพราะนั้นลุงจะเป็นแค่คนดูเองนะเพราะนั้นมันกลับกันลุงไม่ได้สอนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเดียวนะลุงจะดูว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาควรจะไปทางไหนส่วนจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงอย่างเช่นคนเขามีไข่ไก่ในมือเนาะลุงอาจจะมานั่งคิดเอ๊ะเมนูระหว่างไข่ไก่ที่มันเอามาทอดเอามาต้มเอามาผัดเอามานึ่งเอามาตุ๋นเอามาทำเป็นยำจะชี้แนะเรื่องนี้ให้ตรงกับบุคลิกของคนที่เข้ามาเรียนทางศิลปะเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันคือการสร้างกลไกความคิดนะครับมันแข่งกันที่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเงินคริปโตนะครับลุงก็พ
พอมีความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการเขียนงานกราฟิกนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ไปเดี๋ยวลุงจะค่อยลงประวัติลุงละว่าจริงๆลุงผ่านงานอะไรมาบ้างเพราะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับเรื่องวิธีการสอนก็ขอบคุณน้องๆหลายคนที่เข้ามาเรียนออนไลน์คราวที่แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณลูน่าเรียนมาจากฝรั่งเศสเอ้ยโทษๆๆมาจากอิตาลีนะมาจากอิตาลีก็เข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็เอาผลงานมาโชว์กันเพราะนั้นการเปิดกล้องคุยกันลุงว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างสนุกสนานเนาะเพราะนั้นงานศิลปะบ้านลุงหนุ่มเนี่ยหลังจากเปิดแล้วเนี่ยจะเป็นการเปิดกล้องนะครับคุยกันตลอดเพราะนั้นดูแลใกล้ชิดแล้วก็พยายามจะชี้แนะในสิ่งที่ตัวเราเองอาจจะไม่เห็นความเก่งกาจสามารถของเรานะครับขุดขึ้นมาเอาพลังบวกออกมานะครับบางคนเนี่ยลุงเห็นเขียนงานอิมเพรสชันนิสต์นะอย่างเช่นคุณปูนี่น่ารักมากเลยแต่ขาดความมั่นใจตัวเองนะครับลุงแค่ว่าลุงสะกิดนิดเดียวคุณปูเนี่ยไปได้ไกลเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณอ้อยนะครับคุณอ้อยนี่เป็นเชฟอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็พยายามแวะเวียนเข้ามาในเพจของลุงบ่อยมากมาชมเชยมาอะไรเงี้ยนะครับคุณอ้อยนี่เรียนจบproduct design นะครับก็วิชาภาษาไทยก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับปัจจุบันเป็นคนแต่งหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่การวาดรูปนะครับหลังจากนี้ไปอยากให้ทุกคนคิดนะครับว่าตัวเองจะไปทางไหนนะครับหลายท่านที่เรียนศิลปะมาโดยตรงเรียนไปเรียนมาก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบทางไหนก็ไม่รู้ไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ลุงก็ถ้าลุงไปค้นงานเก่าๆที่ลุงเคยทำมานะลุงก็จะมาลงให้ดูเพราะนั้นลุงเนี่ยจบทางด้านจิตรกรรมสากลก็จริงมีความรู้ทางด้านการเขียนสีต่างๆนะครับทุกแขนงเนาะแต่ก็มีความสามารถบางส่วนที่เราเรียนมาในยุค7ปีเนี่ยก็คืองานประติมากรรมการหล่อโลหะงานทำงานพวกคราฟพวกงานหัตถกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนังเซรามิกนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เขียนแบบลุงก็พอมีความรู้ที่สามารถเอามาคุยมาสอนได้โดยเฉพาะงานกราฟิกที่เรียกว่ากราฟิกดีไซน์หลังจากนี้ไปลุงจะเอาความรู้เกี่ยวกับด้านที่ลุงเคยรับราชการนะครับลุงเป็นคนออกแบบรู้จักคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไหมยุคนั้นหนูเกิดแล้วยังไม่รู้นะครับตอนลุงอายุ18นะครับช่วง2524ถึง2530ลุงรับราชการนะครับทำหน้าที่ออกแบบถ้วยโล่เหรียญรางวัลผังสนามเสื้อผ้ากีฬาทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะงานซีเกมเซียบเกมกีฬาแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นมวยสากลระดับโลกมวยทหารแม้กระทั่งฟุตบอลที่เรียกว่าถ้วยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนะครับเพราะนั้นลุงเป็นคนออกแบบแล้วก็ผลิตพวกอุปกรณ์ต่างๆแม้กระทั่งใบปิดโฆษณานะครับเพราะนั้นการเรียนศิลปะบ้านลุงหนุ่มเนี่ยลุงพยายามจะสอนทุกอย่างนะครับแนะนำทุกอย่างตามที่ลุงพอมีความรู้ก็อยากให้น้องๆมั่นใจเข้ามาเรียนกันนะครับพยายามติดตามเพจศิลปะบ้านลุงหนุ่มก็พยายามขยับเนาะตอนนี้เพิ่งมีคนติดตามประมาณสัก800คนนิดๆนะครับก็อยากให้คนติดตามเข้ามากดติดตามกดกระดิ่ง Subscribe นะครับแล้วก็ฝากรบกวนช่วยกันแชร์โดยเฉพาะน้องๆที่เข้ามาคุยในเพจศิลปะบ้านลุงหนุ่มทำความชุ่มชื่นหัวใจให้ลุงมากนะครับเพราะนั้นงานศิลปะมันไม่ใช่แค่การพัดรูปมันเป็นทั้งจิตวิทยาด้วยนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักช่างสังเกตนะครับในช่วงชีวิตลุงเนี่ยเมื่อประมาณย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเองนะครับลุงเป็นฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยผู้สูงอายุของกรมอนามัยนะครับคนที่มาเรียนกับลุงเนี่ยอายุสูงสุด83ปีโหนรถเมย์มาทุกวันนะมาเรียนด้วยความสนุกสนานเพราะนั้นจะมีคนเรียนต่อปีเนี่ยสำหรับวิชาเรียกว่าหัตถกรรมเนาะประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ1,000กว่าคนนะครับลุงก็ได้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างตัวตนให้กับผู้สูงอายุไปเป็นจำนวนมากก็ฝากน้องๆที่ชอบงานศิลปะครับลองแวะเข้ามาในเพจศิลปะบ้านลุงหนุ่มนะครับสำหรับปีนี้ลุงก็ขออํานวยอวยชัยนะครับให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงผ่านพ้นโรคโควิดโรคร้ายโรคระบาดต่างๆนะครับขอให้เงินไหลนองทองไหลมาอันนี้ลุงเอาสโลแกนมาจากตอนที่ลุงอยู่กับ
มูลนิธิสมเด็จโตใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นทีมงานที่ออกแบบก่อสร้างมหาวิหารนะครับแล้วออกแบบแลนด์สเคปนะครับหลายๆที่ก็ฝากน้องๆ นะครับชอบงานศิลปะพวกไหนนะครับลุงก็ค่อนข้างมั่นใจตัวเองเนาะโดยเฉพาะทีมงานก็มีเยอะสามารถให้ความรู้นะครับสร้างความสุขด้วยกันเพราะนั้นเรามารวยสุขสนุกกับศิลปะนะครับในเพจศิลปะบ้านลุงหนุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีเงินทองเต็มกระเป๋าหมดหนี้หมดสินสุขภาพดีแล้วก็พบกันครับหลังจากมกราขอหยุดสักช่วงหนึ่งเนาะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็ข้ามไปนิดนึงลุงจะมาเล่าเรื่อง4คิงในพุทธศาสนารู้จัก4คิงไหมเอาละมารู้จักตัวตน4คิงในพระพุทธศาสนาฝากเพจศิลปะบ้านลุงหนุ่มด้วยนะครับถ้าชอบใจก็กดเข้ามาเรียนกันสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีทุกคนตลอดปีนะครับสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองใช้มีความสุขนะครับนอนหลับฝันดีขอบคุณครับ